หลังจากนี้ไปอ่ะนับจะต้องดูแลตัวเองนะม้าอยากให้นับโฟกัสแข็งให้มากๆวันที่ม้าเจอนับครั้งแรกอ่ะที่นับร้องเรียกหา GM อ่ะม้ารู้เลยว่านับเพิ่งเกิดอ่ะว้าวว้าวเอาม้าพี่เลอ่ะไปไหนไม่รู้ป้าของม้าหรอใช่หนูขาดสินส่วนรถ2อันหนูจะได้เฟอร์ดาดี้แล้วนะม้าเด็กสายจะขับเฟอร์รี่เนี่ยจะกลับมาวันที่24อ่ะ25ประมาณเนี้ยป้าไปข้างนอกป้าไปเที่ยวเฟอร์รารี่มันประมาณมันแรงเหมือนรถปกติเลยพี่ชัดเหมือนรถปกติที่ไม่ไอ้นี่ว่าเลยม้าอาจจะไม่อยู่แล้วนะไปไหนอ่ะม้าไม่ว่างอ่ะประมาณ1เดือนไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะก็ไปจัดการไม่เลี้ยงลูกชายหรือไงเลี้ยงสิเลี้ยงม้าเลี้ยงอยู่แล้วม้าไม่ได้หายไปไหนม้าก็อยู่กับน้ำตลอดม้าไปจัดการงานข้างนอกนิดหน่อยนานยังอะไรนะนานจัง1วันหรือว่า1เดือน1เดือนครับ1เดือนแล้วเป็นเด็กกำพร้า1เดือนเลยหรอไม่ใช่เด็กกำพร้าดาฟก็มีดาฟฟังม้านะถ้ามีแจ็คกับเจสในแก๊งอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเลยเขาสามารถดูแลดาฟได้เพื่อนๆในแก๊งก็เหมือนกันเขาดูแลได้อยู่แล้วแล้วหมอม้าหมอม้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่หมอม้าแค่ไม่ว่างไม่ว่างได้ไงหมอม้าต้องไปจัดการข้างนอกนิดหน่อยจัดการได้ไงไปเลยทำไหมหมอม้าก็ต้องไปจัดการงานข้างนอกไงดับรู้ไหมว่าตั้งแต่เจอดับวันแรกจนถึงวันนี้ดับโตขึ้นมากเลยนะไม่จำเป็นต้องมีหมาแบบคอยเลี้ยงก็ได้อ่ะดับโตขึ้นมากจริงๆจากวันแรกที่ม้ารู้จักอ่ะม้าแค่ไม่อยู่1เดือนเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนนะขนาดไหนอ่ะกว่ามันจะลงตัวหลายๆอย่างแต่ม้าก็อยู่กับดาฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยเราจะเป็นแม่ลูกกันตลอดไปได้ยินม้าไหมดาฟฟังม้าอยู่หรือเปล่าดับได้ยินมาไหมดับดับรู้ไหมว่าตั้งแต่ม้ามาที่เนี่ยดับอยู่หรือเปล่าเป็นวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันมาแล้วมาแล้วอุ้ยแล้วก็น้ำหกน้ำหกแล้วก็เอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดเสร็จแล้วก็นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดเสร็จแล้วก็มาแล้วครับ
ได้ยินมาไหมอ่ะมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาน้ำมาดับว่าได้แล้วมาจะไปตั้ง1 เดือนได้ไงอ่ะไปตั้งนานเหล็กกำพร้า1 เดือนหรอไม่ใช่เอาเป็นเหล็กกำพร้าตั้ง1 เดือนหรอแล้วมาจะกลับมา1 เดือนหรอหนึ่งเดือนละ30 วันนับเลยวันนี้วันที่1อีก30 วันต้องกลับมาไม่งั้นจะกลายเป็นคนโดก8 29 1อ่ะมาไม่อยู่มาจะต้องไปดูงานแล้วก็จะอยู่กับดับเข้ามาที่โฮปอ่ะวันที่2กับวันที่3คือวันสุดท้ายดับรู้ไหมว่าดาบอะคือรอยยิ้มของมานะตั้งแต่ม้ามาที่เนี่ยที่โฮปอะถึงดาบจะทำตัวแบบชอบให้ม้าบ่นให้ม้าด่าแต่ดาบก็คือรอยยิ้มของม้าม้ามีความสุขมากเลยนะที่มีลูกเป็นดาบถึงวันแรกจะงงๆสักหน่อยว่าเอ้ยเด็กนี่มันเป็นอะไรอะทำไมต้องมาแบบมาเรียกคนอื่นว่าแม่แล้วก็จำไว้ด้วยว่าดาบไม่ใช่แบบเด็กที่เก็บมาเลี้ยงแต่ม้ารับมาเลี้ยงบอกคนชื่อทากะด้วยในระหว่างเนี้ยม้าจะฟาร์มของไว้ให้ทำได้เท่าที่ทำได้อะแล้วไปทำไมล่ะตั้ง1 เดือนโอ้โหม้าต้องไปจัดการอะไรแบบหลายๆอย่างอะม้าเล่นที่นี่มาอยู่กับไฟเอ็มมาประมาณปีกว่าแล้วอะม้าต้องไปเริ่มอะไรบางอย่างแล้วม้าจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาม้าไม่ได้หายไปไหนแต่ม้าก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าจะนานแค่ไหนอ๋อให้ได้ไม่งั้นจะเป็นเด็กกำพร้าแต่วางแผนไว้1 เดือนไม่นั้นจะเป็นเด็กกำพร้านะไม่ม้าไม่ปล่อยให้เป็นเด็กกำพร้าหรอกจริงๆนะรับคือรอยยิ้มของม้าจริงๆนะตั้งแต่ม้ามาที่เนี่ยม้าผ่านอะไรมาแบบเยอะเยอะมากๆอ่ะถ้าไม่มีดับม้าคงเล่นที่นี่แบบไม่สนุกอ่ะไม่มีความสุขแล้วก็แบบม้ามีหลายๆเรื่องที่ต้องคิดดับทำให้ม้าผ่านไปได้ในทุกๆวันม้ารักดับมากเลยนะเพราะดับมัมม้าเหมือนกันไม่3 ขวบแล้วตอนนี้3 ขวบถ้าไม่เก่งอาวุธก็ให้เจ็ดสองอ่ะถ้ามีเจ็ดกับแจ็คในแก๊งอ่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหนัวเป็นคนเก่งไงใช่ดาวต้องโตดาวต้องโตขึ้นกว่านี้ดาวต้องแข็งแกร่งอ่ะเดี๋ยวถ้ามันมีสตอรี่แบบเดือดๆอุ้มมาอย่างเงี้ยดาวต้องแบบเรียนรู้อีกหลายอย่างเลย1 เดือนพอไม่งั้นจะเป็นเด็กกำพร้าไม่เป็น30 วันเราจะเป็นแม่ลูกกันตลอดไปสามสิบวันวันที่2 กับ 3อ่ะมาน่าจะเข้ามาเป็นวันสุดท้ายแล้วถามว่ายังอยู่ไหมหลังจากนี้ไปดับต้องดูแลตัวเองต้องโตขึ้นต้องแข็งแกร่งขึ้นมาเชื่อว่าดับทำได้อยู่แล้วดับต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะคนในแก๊งน่าจะช่วยสอนได้30 วันพอให้30 วันพอมารู้สึกว่ามาโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เจอดับอ่ะถ้ามาไม่เจอดับมาจะผ่านอะไรแบบหลายอย่างไปได้ไหมทุกครั้งที่อยู่กับดับอ่ะถึงม้าจะบ่นจะอะไรม้ามีความสุขมากเลยนะถึงได้บอกว่าดับคือรอยยิ้มของม้าเลยอ่ะหลังจากนี้ไป1 เดือนพอหลังจากนี้ไปอ่ะ1 เดือนพอดับจะต้องดูแลตัวเองนะแล้วม้าก็จะบอกความหมายของแก๊งที่ม้าเคยให้ดับไปหามาว่าคำว่าแก๊งคืออะไรม้าจะบอกให้ว่ามันคืออะไรคำว่าแก๊งอ่ะคือคำว่าไม่ทิ้งเพื่อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเราจะไม่ทิ้งเพื่อนแก๊งคือที่หนึ่งถึงต่อให้เรามีผู้หญิงก็ตามอ่ะมีแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนเรียกรวมเราก็ต้องไปแก๊งมันจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยได้ยินที่ม้าบอกไหมได้ยินหนึ่งเดือนไม่งั้นอ่ะเป็นเด็กกำพร้านะ1 เดือนพอนะม้าอยากให้ดับโฟกัสแก๊งให้มากๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่ตามมาอีกเยอะเลยในสิ่งที่ดับไม่รู้วันที่ม้าเจอดับครั้งแรกอ่ะที่ดับร้องเรียกหา GM ม้ารู้เลยว่าดับเพิ่งเกิดอ่ะน่าจะยังแบบไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ะ
เพื่อนคือที่หนึ่งนะได้ยินไหมเออมาม่ารักดับนะนี่มีอันนี้ด้วยดูไหนมีอะไรเราจะเป็นแม่ลูกกันตลอดไปได้ยินไหมใครทำรูปให้อ่ะน่ารักจังมาจีโอเคมายังอยู่อีกตั้งกี่วันล่ะตั้ง8วันนะ10วันอยู่อีก10วัน28 29 1มา10วันอยู่10วันถ้ามาไม่อยู่ไม่ต้องเหงานะมีทั้งเพื่อนๆในแก๊งทั้งชมพู่ทั้งอะไรเงี้ยเขาน่าจะช่วยๆกันแบบดูแลได้ไม่อยู่30วันพอ30วันไม่หายเกิดเดี๋ยววันที่2กับวันที่3อ่ะเดี๋ยวมาเข้ามามามีอะไรจะให้ด้วยสิ่งที่มาฝากไว้ให้นั่นแหละมาไม่อยู่อ่ะต้องดูแลตัวเองด้วยนะพักผ่อนเยอะๆอย่าทำอะไรที่มันแบบว่าเกินตัวเองอ่ะถ้าเหนื่อยก็อย่าฝืนได้ยินไหมมาเชื่อว่ารับจะโตขึ้นได้อีกกว่านี้แล้วก็จะเก่งกว่าคนในแก๊งมากด้วยถึงตอนนี้รับจะตามหลังคนในแก๊งยังเล่นไม่เก่งยังขับรถไม่เก่งแต่มาเชื่อว่าสักวันนึงอ่ะดับต้องเก่งกว่าคนในแก๊งแน่นอนเพราะว่าดับเป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆตั้งใจเรียนรู้มากๆเลยไปเล่นธนาคารไหมไปเล่นธนาคารไปสิปะเดี๋ยวเพื่อนรอนานไป Let's go รถหายLet's go!